บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮ์ ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการตื้นลึกหนาบางครับ ซึ่งรายการในสัปดาห์นี้ เรายังคงพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของพี่น้องชาวโรฮิงญานะครับ ซึ่งอย่างที่เราได้ทราบแล้วเมื่อล่าสุดก็มีกรณีที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา ก็พบชาวโรฮิงญา 800 คนครับและแน่นอนนะครับสภาพก็อยู่ในค่ายที่เป็นระบบของนายหน้ากักขังไว้นะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับพี่สุพงศ์กองจันทึกซึ่งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนของสภาทนายความครับสวัสดีครับพี่สุพงศ์ครับสวัสดีครับครับผมก็อยากให้พี่ได้ท้าความครับว่าชาวโรฮิงญาที่ถูกกักขังอยู่ในจุดต่างๆของไทยเนี่ยเขาเป็นมาจากไหนครับเขาอพยพมาเองหรือว่าจริงแล้วมันก็คือมีระบบการค้ามนุษย์มีเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยครับต้องบอกว่าชาวโรฮิงญาเนี่ยเราต้องมีความ เข้าใจใหม่แต่ว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากในข้อเราก็จะเจอนะครับซึ่งก็ยังจริงอยู่นะว่าชาวโรฮิงญาถูกกดขี่ถูกลังแกแล้วทางรัฐพม่ารัฐบังกลาเทศก็ไม่รับรองเขาแล้วกดขี่ทำให้เขาอยู่ยากอยู่ไม่ได้จำเป็นต้องออกมาเพราะอันนี้จริงแต่ชาวโรฮิงญาที่มาบ้านเราโดยทางเรือในช่วงประมาณ4-5 ปีที่ผ่านมาจนปัจจุบันเนี่ยเขามีความยากลำบากจริงแต่ว่าสภาพจริงมันไม่ใช่สภาพเพียงแค่นั้นมีอะไรที่มากกว่านั้น เช่นนะครับปัจจุบันเนี้ยชัดเจนครับว่ากลุ่มที่มาทั้งหมดเนี่ยมีขบวนการที่ไปหลอกเข้ามาผมใช้คำว่าหลอกเข้ามาอาศัยเขาย่าลำบากเข้าไม่อยากอยู่ไปหลอกว่าถ้ามามาเลเซียจะดีขึ้นขอให้จ่ายเงินมานะจะให้ในหน้าในพื้นที่เท่านี้จะมาเรือเท่านี้นะครับแล้วไปถึงก็จะมีงานทําดีๆทั้งหมดนี้เป็นขบวนการหลอกลวงทั้งนั้นครับและที่มาเนี่ยเขาไม่ได้แยกลำบากจนหาเรือมาเองนะครับมีเรือจากประเทศไทยไปรับระหว่างทางมีการติดต่อสื่อสารมีมือ มือถือในการติดต่อกันการตรวจรับมันเป็นขบวนการซึ่งขบวนการทั้งหมดเนี้ยต้นทางใหญ่อยู่ที่ประเทศไทยนะครับคนในไทยนะครับเอาเรือจากไทยไปรับเข้ามาไปหลอกเข้ามาช่วงแรกนะครับเขาเข้ามาก็อาจจะมาได้ง่ายหน่อยนะครับมาแล้วไปทํางานมาเลได้มีบางคนทำงานมาเลก็เอามาหลอกแล้วเนี้ยไปได้พอช่วงหลังพอมาปั๊บไม่ได้ไปมาเลครับให้แสดงตัวเทพเรือไทยหรืออาจจะแสดงตัวที่พม่าก่อนให้ทหารพม่าจับพอจับก็มีการไถ่ตัวออกมา ขายกันหนึ่งรอบปล่อยออกทางธรรมะมาเพราะว่าเขตไทยครับไทยจับอีกรอบหนึ่งนะครับทางไทยจับอีกรอบหนึ่งพอไทยจับปั๊บอยากจะไปต่อไหมครับถ้าอยากไปต่อใจมาอีกอ๋อนะครับก็ใช้เรือไทยเป็นทางผ่านครับช่วงแรกก็ไปมาเลได้ตรังไม่ยอมให้ไปเอาไปกักไว้ในป่าในสวนยางครับแถวสะเดาวาดังเบซาสวนไอโกลกครับกักไว้อีกรอบหนึ่งให้ญาติมา เสียเงินถ่ายตัวไปอีกรอบหนึ่งนะครับกระบวนการค้าคนเหล่านี้ครับนะครับทำให้ชาวโรฮิงญาที่มาเนี่ยแทนที่จะได้รับการช่วยเหลือกับถูกซ้ำเติมจากคนที่อาศัยด้วยว่าเขาไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่มีสถานะไม่มีอะไรเนี่ยไปซ้ำเติมเรียกผมโดยจากเขาและจะญาติเขาคือตัวเขาเองก็อาจจะไม่มีเงินไม่มากนักแต่ว่าเองไม่มีไม่เป็นไรเอาญาติมาถ่ายไม่งั้นเองโดนนะนะครับก็ใช้กระบวนการแล้วกระบวนการนี้ก็มีการพัฒนาเรื่อยมาเช่น มีการไปทลายออกมาเอามาไว้ที่บ้านพักเด็กก็ดีไว้ที่ตม.ก็ดีที่โรงพักก็ดีก็มีคนมาติดต่ออีกละอยากออกโรงพักไหมอยากตม.ไหมจ่ายอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาไปออกไปแอบนัดหมายกันออกไปพอออกไปวันนี้ก็มีเก็บอีกรอบหนึ่งอีกนะครับมีกรณีเด็กนะครับเด็กแล้วก็ผู้หญิงที่ออกมาจากบ้านพักเด็กแล้วก็ครอบครัวพังงาจ่ายไปแล้ว50,000ออกมาแล้ว เรียกอีก30,000ทั้งก็บอกไม่มีเงินไม่มีเงินเอาไปขังไว้อีกแล้วก็คนที่ควบคุมก็เป็นการข่มขืนกันเป็นเรื่องเวลาคือมันจะอยู่ในวงจรที่ขายกันนี่ตลอดเวลาสุดท้ายรัฐพอเจอมากๆเข้าเป็นพันคนนะครับที่ไปทลายออกมาแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็ส่งออกที่ระนองส่งออกปั๊บเอาไปขายต่ออีกที่ระนองอีกคนนี้กลับมาก็สู่กระบวนการเอามาเทศไทยเอาไปเก็บไว้ที่แถว บาดังเบซาสุไหร่ก็ลอกใหม่นะครับทั้งวันนี้ก็ไปทลายออกมาใหม่อีก
ทำไมเจ้าที่เอาไว้ที่ตมใหม่อีกเดี๋ยวก็มีการคนก็มาซื้อขายเอาไปข้างนอกใหม่มันก็วนอยู่นะครับขายกันหลายรอบยิ่งหลายรอบเงินก็เพิ่มขึ้นแต่ปัญหาไม่ได้เพิ่มขึ้นคือตัวสินค้าไม่ไปไหนในตัวสินค้าอยู่ที่เดิมที่เดิมปล่อยให้วนเหมือนเดิมอย่างนี้ใช่ครับครับสิทธิ์ทางแก้ของว่ารัฐเนี่ยต้องแก้อย่างตรงไปตรงมาต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาและที่จริงแล้วถ้าเราแก้ตรงไปมันอ่ะมันจบได้ครับในเมื่อวันปี2551ครับนะครับเราเคยจับเขาใช้กฎหมายไปจับเขาผมเรียนนะว่าที่ผ่านมาเราทำนี่เราไม่ได้ทำตามกฎหมายเลยนะครับที่อ้างว่าใช้กฎหมายคนเข้าเมืองไม่ได้เป็นการกฎหมายคนเข้าเมืองข้อใดและใดเลยกฎหมายคนเข้าเมืองคือถ้าคนเข้าเมืองผิดกฎหมายเจ้าที่จับส่งขึ้นศาลผมถามว่าคนเหล่านี้มีการเอาขึ้นศาลไหมไม่มีเลยนะครับเขาจะกรณีที่ไม่เอาขึ้นศาลในกฎหมายเขียนไว้ว่าให้เป็นคนอันนี้เป็นภายในครับคนสามศาลชาตินั้นนะครับพม่าลาวและกัมพูชาโดยจะไม่มีอะไรบอกว่าเป็นคนพม่าเลยคุณไปผลักดันเขาเหมือนกับแรงงานข้ามชาติไม่ได้เพราะเขาเป็นคนละกลุ่มกันคนนี้คุณเอาขึ้นศาลนะครับแล้วคนนี้เคยยอมรับไหมว่าเขาผิดกฎหมายไม่เคยก็ให้ศาลเป็นคนตัดสินความผิดเขาเจ้าที่ไม่สามารถตัดสินความผิดเขาใดๆได้เลยจะผลักดันก็ไม่ได้นะจะไปติดคุกอะไรไม่ได้งั้นต้องเอาขึ้นศาลครับให้ศาลคนตัดสินว่าเขาอยู่ในสถานะไหนเขาควรจะรับการดูแลแบบไหนเราไม่เคยทำทำไมวงจรนี้มันยังถึงวนเวียนอยู่ในประเทศไทยได้ครับอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลผมนะครับเป็นข้อมูลของ BBC นะครับมีครั้งหนึ่งเมื่อวันประมาณสักปีที่ผ่านมาครับนะครับมีชาวโรฮิงญามาขึ้นที่ภูเก็ตขึ้นที่หาดราวัยคนเห็นเยอะก็เลยตำรวจถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ72คนผู้ว่าราชการก็ต้องเอาไว้แล้วไม่รู้ทำไงงั้นผมก็ให้ข่าวนะครับออกสื่อด้วยที่เป็นข่าวว่าอย่าผลักดันนะแต่สุดท้าย BBC พบว่า BBC ไปสัมภาษณ์เขาแล้วออกข่าวทั่วโลกนะนี่เราเตือนไปไหนแล้วว่ามีการเอาคนนี้ไปผลักดันออกที่ระนอง72คนขายไปล้านแล้วบอกว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงของเราเนี่ยเป็นคนรับเงินเราได้ไปเอาคนนี้ไปขายแล้วคนนี้เข้ามาไทยใหม่นะครับเข้ามาขายแล้วไปถูกไปกักไว้ในเขตป่ามาอีกเข้าสู่ขบวนการเหล่านี้ใหม่เรื่องเหล่านี้ครับรัฐต้องแก้ไขจริงจังเล่นงานเจ้าหน้าที่จริงครับCNN BBC Reuters ออกข่าวทั่วโลกระบุถึงกลุ่มคนเหล่านี้ว่าใครเกี่ยวข้องบ้างต้องเล่นงานครับเพราะถ้าไม่เล่นงานเขาก็มาอีกต้องคิดนะครับว่า72คนได้เฉพาะจุดเดียวนะที่แบงค์ซื้อขายนะครับได้ล้านห้าคนเหล่านี้ผ่านประเทศไทยมาเนี่ยเป็นพันหลายพันคนธุรกิจตัวนี้มันวนเวียนกันขนาดเท่าไหร่ครับคนนึงแต่ละจุดนี่ครับข้อมูลชัดเจนครับว่าขอใน 50,000 ตอนนี้เริ่มขยายเป็น60,000แล้วหรือ70,000ด้วยนะครับต่อคนในแต่ละจุดโดนทีนึง 60,000 ที่ 60,000 คนนึงบางทีโดนไป 4-5 ครั้งแต่ญาติก็ยังพร้อมที่จะจ่ายปัญหาคือว่าญาติเนี่ยก็คือต้องมีเงินแหละที่จะมาจ่ายพวกนี้ได้ก็ทําให้นายหน้าก็ยังได้ใจอยู่ใช่ครับใช่ก็ต้องเรียกว่าคนที่มานะครับไม่ใช่คนที่ไม่มีญาติหรือคนที่ไม่มีฐานะเลย คนต้องมีฐานะอยู่บ้างนะครับโอเคในประเทศเขายากลำบากจริงนะจริงแต่เขาต้องมีฐานะเพื่อจะจ่ายให้กับขบวนการเหล่านี้มาจ่ายค่าเรือค่าเดินทางมานะครับงั้นบอกว่าคนนี้ไม่มีทางเลือกจริงผมคิดว่าไม่ใช่เราเคยทำปี51เนี่ยส่งคนนี้กลับไปแล้วนะเอาไปสู่ขบวนการกฎหมายจริงคือจับติดคุกเข้าไปนะครับติดคุกก็พอติดคุกปั๊บก็ประสานงานอ้าวคนเหล่านี้มาจากบังกลาเทศต่างประเทศรับกลับไปก็กลับได้นะเคยมีขั้นตอนที่ดูแลคนเหล่านี้เป็นทางออกให้แล้วเช่นถ้าเป็นชาวบังกลาเทศบังกลาเทศรับกลับครับเราแค่ให้ส่งกลับไปอย่างเป็นขั้นตอนอย่างถูกต้องและมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐบาลก็ดีหน่วยงานระหว่างประเทศก็ดีเอ็นจีโอก็ดีช่วยดูแลคนเหล่านี้ต่อนะครับไม่ใช่ว่าส่งกลับก็ส่งกลับเลยนะก็มีคนไปติดตามต่อให้กันอยู่ไงหางานให้เขาทำดูแลให้เขาจะไม่มาอีกเพราะว่าเราดูข้อมูลแล้วเนี่ยคนนี้เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์แน่นอนครับเมื่อเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เนี่ยมันต้องมีการดูแลทั้งต้นทางปลายทางอย่างกรณีถ้าพิสูจน์สัญชาติถ้าไม่ใช่บังกลาเทศถ้าเป็นชาวโรฮิงญาถ้าทราบว่ามาจากพม่าพิสูจน์แหล่งที่มาได้เนี่ยเราต้องทำยังไงต่อครับต้องคุยกับประเทศพม่าครับต้องกดดันประเทศพม่าให้ต้องคนเนี่ยมาจากประเทศคุณต้องรับรองเขาแต่ที่ผ่านมาท่านเด็กเขาว่ารัฐบาลไทยไม่เคยคุยกับรัฐพม่าอย่างเป็นทางการใหญ่ๆเลยนะครับเราคุยกับรัฐบาลเรื่องเดียวครับทั่วโลกเดี๋ยวพม่าเปิดประเทศเนี่ยขอให้พม่าเปิดประเทศขอให้พม่ามีรัฐธรรมนูญปล่อยองซานซูจีปล่อยทั้งหมดไทยไม่เคยขอเลยไทยขออยู่เรื่องเดียวท่าเรือถวาย
ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทเอกชนบริษัทเดียวนะฮะไม่เกี่ยวกับประเทศไทยเลยนะครับเรื่องเหล่านี้ก็เรื่องลุยยันต้องขอพม่าครับขออย่างเป็นทางการด้วยนะไม่ใช่แอบคุยกันนะครับว่าพม่าคุณช่วยรับหน่อยแล้วเรามีข้อมูลว่าคนนี้เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ผ่านมาต้องเรียนครับว่ารัฐบาลพม่านะครับรับเหยื่อการค้ามนุษย์กับทุกรายครับเพราะเรื่องการค้ามนุษย์เป็นเรื่องใหญ่มีองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยที่เขาดูแลภายในพม่าด้วยคนที่เขาจะดูแลต่อเราเคยแอบส่งชาลยาซึ่งเราไม่บอกว่าเป็นโรฮิงญากับในเวทมาศาสนะที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ก็รับกลับครับถ้าเรามีข้อมูลเรานี่เพียงพอแล้วสืบสอบเพียงพอว่ากระบวนการเป็นใครยังไงบ้างซึ่งจริงกระบวนการนี้มีนะครับเขาจะไว้ทีวีก็มีข้อมูลเหล่านี้เราก็เคยโชว์กราฟเลยว่านายหน้าอยู่ที่ไหนบ้างครับอับดุลรอฮิมรายใหญ่เนี่ยหน้าตาอย่างนี้นะเบอร์โทรมือถือเบอร์นี้นะครับที่หาดใหญ่นะครับนาวีนะครับหน้าตาอย่างนี้เบอร์มือถืออย่างนี้อยู่ที่หาดใหญ่ข้อมูลนี้รัฐมีหมดครับรายใหญ่รายย่อยมีหมดมีเบอร์โทรมือถือมีทั้งหมดแต่เราไม่เคยดำเนินการเรื่องเหล่านี้ทำให้มีคนนี้เข้ามาเรื่อยๆแล้วรัฐก็กิจการมันก้าวหน้าขึ้นทุกวันเพราะนี่เป็นข่าวใหญ่เกิดเพราะอะไรถ้าเกิดเจ้าที่ไม่เกี่ยวข้องคุณสุพงศ์คิดว่าใครควรจะเป็นเจ้าภาพสำหรับการแก้ปัญหาโรฮิงญาLa la 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 la